การลงทุนของบุคคลเนี่ยที่จะไปลงทุนในต่างประเทศเนี่ยต้องลงทุนผ่านโบรกเกอร์เท่านั้นหรือว่าสามารถไปลงทุนเองนะครับอันนี้เป็นคำถามที่1แล้วคำถามที่2ก็คือว่าการไปลงทุนต่างประเทศเนี่ยก็จะมีเรื่องFX Risk ก็คือความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยทางทิสโก้เองเนี่ยมีโปรดักต์ที่จะรองรับตรงนี้ด้วยหรือเปล่าครับครับคือตอนนี้ถ้าจะมาลงทุนต่างประเทศตอนที่เขาเปิดรูมแล้วนะฮะคือแน่นอนการเอาเงินออกนอกประเทศเนี่ยเขา encourage แต่การดูกันเขาต้องการใช้มีการควบคุมเหลืออยู่บ้างนะครับก็เลยเป็นกฎหมายว่าถ้าจะมาลงทุนอย่างถูกต้องนะฮะในตลาดทุนซึ่งเขามีข้อแม้เดียวคือให้ลงทุนผ่านโบรกเกอร์จะที่ไหนก็ได้เพราะเขาต้องการให้โบรกเกอร์เนี่ยเป็นคนติดตามเงินของพวกเราว่าตอนนี้มันอยู่ยังอยู่ดีนะมันจะงอกเงินอะไรไม่เป็นไรจะไปลงอะไรก็ได้เพิ่มไม่เป็นไรแต่เวลากลับก็จะได้กลับเข้ามาเขาจะได้รู้เงินออกเงินเข้าเท่านั้นเองที่ทางการเขาต้องการฉะนั้นถ้าเราบอกจะไปลงทุนเองโดยตรงอันนั้นเราจะขออนุญาตเป็นพิเศษหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าในกฎปัจจุบันยังไม่สามารถทำได้แต่จะมีกฎที่เวฟได้นั่นก็เราไปขอกันแต่ถามว่าวันนี้ที่ทำได้เลยก็คือไปติดต่อโบรกเกอร์ที่เขาให้บริการซื้อขายหุ้นต่างประเทศซึ่งตอนนี้น่าจะพอมีบ้างแล้วนะครับแล้วก็เปิดบัญชีกับเขาเขาเก็บหุ้นให้เราเราซื้อขายนะครับก็จากใดที่แมวเงินเข้ามาหรือเอาเข้ามาก็ได้แล้วก็ออกไปใหม่ได้คือตอนนี้ท่านจะเสรีมากเดิมบอกว่าคนหนึ่งมีไม่เกิน5ล้านเหรียญ นะครับถ้าเกินต้องขออนุมัติตอนนี้ก็ไม่มีแล้วคือถ้าทั้งประเทศยังไม่ utilize งบที่แบงก์ชาติให้ก็คือ50,000ล้านเหรียญเป็นไปไม่ได้มันเยอะมาก50,000ล้านเหรียญนะก็เขาก็ไม่ติดใจอะไรตอนนี้เขา encourage ให้เงินออกส่วนในการป้องกันความเสี่ยงก็ยังคงจะต้องทำผ่านถ้าทำอย่างที่สิงคโปร์เมื่อกี้เขาบอกนะครับพวก hedging นะซึ่งเดี๋ยวเดือนหน้ามันก็จะมีดอลลาร์บาทอะไรนี่นะครับจริงๆเมืองไทยก็ได้นะแต่ liquidity มันมีไม่สูงเราก็พยายามที่จะคุยกับทางตลาดหลักทรัพย์ว่าต้องทำยังไงแต่ถ้าเรา hedge สั้นๆนะฮะไอ้ท่านหมายถึงวงเงินไม่เยอะจริงๆทำผ่านตลาดไอ้ TFX ของไทยก็มีนะครับแต่มันไม่ค่อย active เท่าไหร่คนก็เลยไม่ค่อยกล้าทำนะคือปัญหาของตลาดทุนนะถ้ามองง่ายๆคือมันต้องมีสภาพคล่องเพียงพออย่างเรามีตลาดซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตรยางเราผลิตรายใหญ่ของโลกนะครับแต่ว่าผู้ค้ายางเราจะต้องไปเฮชที่ญี่ปุ่นเป็นตัวอย่างญี่ปุ่นไม่ได้ทำยางแต่ความที่ตลาดเขาเป็นที่น่าเชื่อถือกว่าและคนก็ลิควิดิตี้อยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ตอนนี้เฮชก็ทำได้นะตลาดไทยก็ได้ถ้าเราไม่เยอะนะครับแต่ถ้าเยอะอาจจะต้องไปต่างประเทศหรือไม่ก็ต้องไปทำกับแบงก์ที่เป็น forward จะขอรบกวนถามพี่ทอมครับเรื่องของวินัยในการลงทุนนะครับอยากทราบว่าไม่ทราบว่าพี่ทอมเนี่ยมีวินัยในการลงทุนยังไงนะครับสมมุติว่าผมเนี่ยมีเงินหลังจากหักรายจ่ายต่อเดือนแล้วเนี่ยอยู่สัก 100% นะครับไม่ทราบว่าจะแบ่งสัดส่วนเนี่ยในการลงทุนในส่วนของ equity เท่าไหร่ดีหรือในฟันเท่าไหร่หรือในบอนเท่าไหร่นะครับหรือว่าแม้แต่การลงทุนในประเภท alternative investment เช่น Y หรือเช่นทองหรือเช่นนาฬิกานะครับช่วยรบกวนขอตัวอย่างหน่อยครับสำหรับคนอายุเฉลี่ยประมาณ 30-35 นะฮะโดยที่ว่ามีการรับได้ด้วยความเสี่ยงเนี่ยประมาณกลางๆละกันนะครับขอบคุณครับผมคิดว่าถ้าวัยนี้นะครับ30-35ผมคิดว่ามันต้องมีหุ้นเยอะๆนะเพราะว่าหุ้นเนี่ยมันสร้างผลตอบแทนได้ดีนะครับผมคิดอย่างนั้นเกินครึ่งพอร์ตควรจะเป็นหุ้นนะครับคืออย่างตอนนี้ผมเองเนี่ยเงินที่ผมมีซึ่งก็ไม่เยอะนะครับก็ประมาณครึ่งนึงนะแต่ตอนนี้ผมจะ50อยู่ก็ครึ่งนึงก็ยังอยู่ในหุ้นนะฮะก็ถ้าวัยเท่านี้ผมยังไม่ต้องเกินครึ่งอยู่แล้วแต่ว่าเราต้องศึกษานะครับคือไม่ใช่กระโจนก็ไปสมัครหุ้นแล้วก็ตอนนี้โอกาสที่มันเยอะมากสำหรับคนที่ศึกษานะเพราะว่าตลาดอย่างตลาดเกิดใหม่อย่างตลาดของไทยเนี่ยมันมีตลอดเวลาไอ้โอกาสเนี่ยซึ่งคนไม่เห็นเนี่ยเยอะมากเลยในตลาดคนเขาถึงทำกำไรได้เยอะแต่จะต้องศึกษาจริงๆแล้วถ้าเป็นคนที่อ่านเทรนด์ออกยิ่งชัดเลยนะฮะเทรนด์ที่ไม่มีใครมองเห็นแล้วเราเห็นก่อนนะครับว่ามันจะต้องมาทางนี้เนี่ยมันก็จะได้ดีนี่ถ้าถามเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมคิดต้องเกินครึ่งส่วนในแง่ของตราสารหนี้ผมคิดหนึ่งไม่ควรฝากแบงก์นะฮะแบงก์ควรจะมีเฉพาะเป็นอิมเมอร์เจนซีเพราะคุณถือกองทุนที่ก็ไปถือพันธบัตรรัฐบาลคุณได้ยืมมากกว่าและมีความเสี่ยงมันน้อยกว่าเยอะเลยนะครับน้อยกว่าฝากแบงก์ด้วยเพราะแบงก์เนี่ยมันเจ๊งได้นะฮะแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยเจ๊งเพราะคืนเงินมาคืนคุณดีก็ฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยควรจะถือกองทุนถ้าคนที่กลัวความเสี่ยงไม่เข้าใจเลยนะก็ต้องซื้อกองทุนตราสารหนี้อย่างน้อยคุณได้ยืมมากกว่าคุณฝากแบงค์นะครับอันนี้ตอนนี้ตัวกองทุนเซฟิงบอนด์เนี่ยรัฐบาลจะออกกี่ปีไม่รู้7ปีหรือกี่ปีเนี่ย7ปี 4% กว่าอะไรเงี้ยครับ
ก็มันก็น่าสนใจใช่ไหมดีกว่าฝากแบงก์อ่ะตอนนี้บางคนเอาเงินเก็บไว้ในเซฟิงส์แอคเคาท์ไม่ได้เลยได้จุด5จุด75อะไรเงี้ยก็รับกันไปซึ่งมันไม่ได้ครับเงินเฟ้อมันเงินเฟ้อของพวกเราไม่ใช่เงินเฟ้อของที่แบงก์ชาติประกาศนะ 2% น่ะผมคิดเงินเฟ้อพวกเรามันเฟ้อกว่านั้นไปร้านอาหารไปอะไรเนี่ยโอ้โหค่าใช้จ่ายมันขึ้นตลอดนะครับสำหรับพวกเราฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีหุ้นเกินครึ่งนะครับแล้วตอนนี้หุ้นต่างประเทศไปได้แล้วก็คุณควรมีส่วนหนึ่งไปต่างประเทศนะครับเพราะว่าช่วงไหนที่หุ้นไทยไม่ดีต่างประเทศมันก็สามารถ diversify risk เราได้แล้วก็ไม่ควรฝากเงิน alternative investment ก็ควรจะมีในพอร์ตนะครับ alternative investment อาจจะแล้วแต่ความชอบ 10% 15% แล้วแต่เราชอบอะไรเพราะ alternative investment มีเรื่องนาฬิกาภาพวาด painting ใช่ไหมครับบางคนชอบไวน์ก็มีกองทุนไวน์นะครับคือเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีกองทุนประเภทเหล่านี้เดี๋ยวนี้สมมติคนที่ชอบไวน์เนี่ยนะครับไวน์มีช่วงที่ผ่านมาราคามันขึ้นเยอะเขาจะมีคนออกกองทุนไวน์นะครับซึ่งเขาก็ไปลิงก์ performance ไปกับราคาไวน์ประมาณสัก 20-30 ตัวท็อปของโลกเนี่ยครับแล้วดูมันเคลื่อนไหวยังไงก็ต้องมีบ้างอันนี้เป็นการ diversify ความเสี่ยงเพราะบนคอนเซ็ปต์ที่ว่าเราไม่มีทางที่จะเดาทิศทางตลาดได้ถูกทุกๆครั้งนะครับถ้าเรา diversify ไป return เราก็จะมั่นคงหน่อยครับในฐานะที่พี่ทอมนะคะเป็นกูรูทางด้านหุ้นนะคะแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐกิจคนหนึ่งที่หาตัวจับยากเลยนะคะอยากจะถามพี่ทอมค่ะว่าเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังของประเทศไทยจะเป็นยังไงบ้างคะแล้วก็การลงทุนในไทยจะเป็นยังไงบ้างคะขอเรียนถามค่ะผมคิดว่าเศรษฐกิจครึ่งปีหลังนี้อันนี้หลับตาทายได้เลยมันดีขึ้นแน่นอนนะฮะเพราะว่าครึ่งปีแรกเป็นปีที่เรียกว่าควอเตอร์แรกสัก4เดือนแรกเนี่ยมันไม่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเลยนะครับแล้วประกอบกับโชคร้ายที่ส่งออกมันแย่คือตอนนี้ประเทศไทยอ่ะยังไงก็ต้องพึ่งส่งออกอยู่เพราะส่งออกมันเกือบ 80% นะครับของ GDP เราฉะนั้นเนี่ยพอส่งออกมันติดลบไปเพราะอเมริกาก็หนาวผิดปกติหลายประเทศก็ไม่ได้ฟื้นอย่างที่คาดแล้วในประเทศเราไม่มีแรงกระตุ้นเลยนะครับยังทะเลาะกันอยู่แต่ในครึ่งปีหลังทุกอย่างกลับกันนะครับแน่นอนคุณประยุทธ์เข้ามาเขาก็อันล็อกหลายๆอย่างนะครับทำให้มันเดินหน้าได้ชาวนาได้เงินงบประมาณมีออกมางบประมาณเดินก็เร่งใช้จ่ายออกมานะครับฉะนั้นเนี่ยมันมีแรงกระตุ้นกลับเข้ามาแต่คีย์สำคัญก็จะเป็นเรื่องการส่งออกนะครับคือถ้าส่งออกกลับมาฟื้นได้สัก 2-3% เนี่ยก็จะดีขึ้นเยอะเพราะ6เดือนแรกน่าจะติดลบสัก 2-3% มันเหมือนเชิญราวขึ้นมาฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ายังไงเนี่ยเศรษฐกิจในครึ่งปีหลังเนี่ยก็น่าจะเติบโตได้ดีแต่ทั้งปีเนี่ยก็คงจะไม่ได้ช่วยมากเพราะมันแย่ไปแล้วครึ่งหนึ่งอาจจะได้สัก 1.5-2% นะครับแต่ก็หมายความว่าน่าจะโตวันสัก 3-4% ในครึ่งปีหลังปีหน้าก็น่าจะเป็นปีที่ดีแน่นอนเพราะว่าฐานปีนี้ต่ำมากฉะนั้นถ้าคนที่จะมองเรื่อง growth เนี่ยปีหน้าสูงแน่นอนนะครับเหมือนต้องเอา2ปีมาเฉลี่ยกันแล้วให้ได้ประมาณ 4% ต่อปีนะครับถ้าปีนี้ได้สัก2ปีหน้าอย่างน้อยผมว่า 5% เป็นอย่างต่ำหุ้นเหรอครับหุ้นผมคิดว่าอย่างที่บอกคือ200จุดแรกมาง่ายมาเพราะว่าความมั่นใจมาทุกคนคาดว่ามันจะไปแบบนี้ตลอดนะครับแต่ผมคิดว่าถ้ามันเริ่มสะดุดมันก็จะเริ่มมี correction บ้างแต่หลังจากนั้นก็น่าจะปรับไปได้อีกเพราะว่าผมยังเชื่อว่าเอกชนไทยมีความเข้มแข็งนะครับปีหน้าผมคิดว่าหุ้นน่าจะไปเกิน 1,600 นะครับจะไปไกลแค่ไหนก็ต้องดูว่าความสามารถของรัฐบาลชุดใหม่เป็นยังไงก็ถือเป็น5คำถามนะคะจาก5ผู้ร่วมทริป Well Enhancement Program นะคะที่มาดูงานที่ประเทศสิงคโปร์นะคะซึ่งแต่ละคำถามก็ได้แง่มุมที่น่าสนใจทีเดียวทิ้งท้ายค่ะเดี๋ยวเราจะไปให้คุณไพบูลย์นะคะเล่าให้ฟังถึงโปรแกรม Well Enhancement Program หรือว่าเว็บ2นะคะว่าเขาตั้งใจทำขึ้นอย่างไรแล้วก็อยากจะฝากอะไรให้กับผู้ที่เข้าโปรแกรมนี้ทุกๆคนบ้างค่ะก็ดีตั้งใจทำให้ก็คือให้ความรู้เรื่องการลงทุนนะแต่ก็ไม่รู้ว่าทำให้ได้เยอะแค่ไหนนะครับก็พยายามที่จะเน้นเรื่องนี้แต่คงไม่ได้ให้เรื่องนี้อย่างเดียวนะครับก็เลยให้มีหลายแบบนะครับหลักสูตรนี้ก็พยายามจะให้ทุกคนได้ประโยชน์จากมันนะเพื่อเป็นฐานความรู้จะไปต่อกันเองได้นะครับเพราะภายใน3เดือนคงรู้หมดคงเป็นไปไม่ได้นะครับแต่น้อยถ้าได้พื้นฐานกลับไปนะครับแล้วก็ไปต่อยอดก็อยากเห็นความลงทุนการลงทุนที่สูงขึ้นนะครับอยากให้ทุกคนหันมาให้ความสนใจเรื่องนี้เรื่องการบริหารความมั่งคั่งของเราครับ
หมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับรายการ Smart Money ในวันนี้เชื่อเหลือเกินนะคะว่าในแง่มุมที่คุณไพบูลย์ได้แบ่งปันนะคะจากหลากหลายคำถามที่เป็นนักลงทุนตัวจริงนะคะรวมถึงนักลงทุนมือใหม่น่าจะให้แง่คิดกับแฟนๆรายการ Smart Money ได้เป็นอย่างดีอย่าลืมนำไปปรับใช้ด้วยนะคะต้องลงทุนระยะยาวเป็นสำคัญทำการบ้านให้เยอะๆ Company Visit นะคะและที่สำคัญนะคะก็ต้องดูเรื่องของ Risk Profile หรือว่าความเสี่ยงที่ตัวเองรับได้ด้วยแต่ว่าหุ้นเองก็ถือเป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวด้วยนะคะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะเฟิร์นเองนะคะพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่สวัสดีค่ะ